ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วก็ข่าวดีด้วยค่ะสำหรับสาวคนนี้ครับข่าวนี้เลยเจสุดาเตรียมเป็นคุณแม่ตั้งท้อง4เดือนแล้วรอลุ้นเพศลูกตอนคลอดจ้าเจนสุดาค่ะคุณเจนสุดานั่นเองนะคะบอกเลยว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของแก๊งนางฟ้านเองนะคะที่เพิ่งจะแต่งงานไปไม่นานนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่าตั้งท้องแล้วนะคะอายุครรภ์ก็ประมาณ4เดือนเองค่ะใช่ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวนี้เลยใช่นี่นะคะบอกเลยว่าอู้นักข่าวของเราเนี่ยก็มีการไปเจอคุณเจนสุดาเนี่ยในงานนึงนั่นเองนะคะก็เลยต้องขออนุญาตถามถึงเรื่องราวที่มันแบบมีกระแสข่าวลือมาว่าคุณเจนท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยล่าสุดคุณเจนมีข่าวว่าเราตั้งท้องแล้วก็เป็นข่าวดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรู้มาสักพักแล้วล่ะค่ะแต่ก็ถือเคล็ดนะคะไม่บอกใครอ๋อเขาท้องก็คือแบบว่าบอกเฉพาะคนใกล้ๆตัวก่อนอะไรเงี้ยเนาะที่บ้านกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยท้อง4เดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วคุณเจนมีอาการแบบแพ้ท้องอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะตอนนี้ไม่ค่อยมีเลยนะคะแต่ก่อนหน้านี้มีบ้างนะคะก็ไม่ได้หนักเหมือนคนบางคนอื่นนะคะเจนก็เป็นแค่บางวันนะคะหรือว่าช่วงทานอาหารบางมื้อก็อยากจะกินแต่ของที่ไม่ค่อยดีเช่นของหมักของดองของเผ็ดของแซ่บของงามของอะไรก็ว่ากันกินแบบแซ่บๆอะไรเงี้ยนะใช่ชอบรสจัดอะค่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 ะนะคะแล้วก็คือสามีว่าไงบ้างคะดีใจไหมหลังจากรู้ว่าก็ดีใจนะคะเขาเองก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเหตุผลที่เราแต่งงานเนี่ยเราก็อยากมีครอบครัวใช่ไหมคะเราก็อยากจะมีลูกแล้วก็ตั้งใจว่าเอ้ยแต่งงานแล้วเนี่ยอยากจะมีลูกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะดีมากเลยค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือแบบตั้งใจขนาดนี้เนี่ยน้องก็เลยแบบรวดเร็วไม่ต้องรอนานนะคุณน้าไม่ต้องรอเลยดีใจอ่ะก็เร็วเหมือนกันนี่คือแบบว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่นะคะด้วยความที่เราเห็นจากประสบการณ์ของเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวเงี้ยนะคะจ้าจ้าเราก็เขาแบบไม่ได้มีกันง่ายๆเนี่ยแล้วก็เอ้ยเลยไม่คิดเขาว่ามันจะเกิดขึ้นง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจนเองก็ถ่ายละครอยู่นะคะงานก็ยังแพลนไม่เสร็จแต่สุดท้ายเมื่อน้องเข้ามาเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเคลียร์งานทั้งหมดนะคะคุณเจนก็งานเยอะเนาะใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ถามนิดนึงตอนนี้เนี่ยทราบเพศของน้องหรือยังคะคุณเพศของน้องเหรอคะตอนนี้เนี่ยรอลุ้นก่อนนะคะรอลุ้นดีกว่าคือไม่อยากจะแบบว่าเป็นอันตรสาอะไรลุ้นเอาทีเดียวเลยเนาะลุ้นค่ะลุ้นค่ะพร้อมไหมคะสำหรับการเป็นคุณแม่มือใหม่ก็พร้อมนะคะพร้อมมากเลยค่ะมาถึงขนาดนี้แล้วพร้อมนะคะแต่จริงๆเนี่ยเจนก็ไม่อยากจะกะเกณฑ์อะไรมากเนี่ยไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นคุณแม่แบบนี้หรือต้องทำแบบนั้น everything jingle bell อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่เครียดนะคะเจนก็คงทำงานของเจนต่อไปเจนอยากเป็นแบบว่า working woman เลยค่ะค่ะคนชื่อเจนนี่ก็ทำงานเก่งนะคะแปลว่าอะไรรู้ไหมคะแปลว่าอะไรคะคุณถามอยู่นี่อ๋อนี่ถามเหรอคะเป็น working woman นี่คะแล้วผู้หญิงทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจนถามอยู่ไงคะค่ะหนูให้ถามพี่โอเล่นะคะคนละเจนค่ะคนละเจนนะคะท่านนั่นเองนะคะค่ะค่ะประกาศศึกไหมคะเนี่ยเปล่าค่ะเปล่าค่ะเนี่ยคิดถึงค่ะค่ะค่ะตอนนี้คุณเจนเนี่ยเล่นละครงานเป็นไงบ้างคะได้ข่าวว่าเล่นเป็นตัวร้ายเหรอคะอ๋อเจนตอนนี้นะคะก็ดูหมอดูไม่ใช่นะคะก็รับเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายได้ข่าวว่าตกกระจายเลยแน่นอนค่ะโอ้จะลองไหมคะโอ้ไม่ลองค่ะขอบคุณค่ะมือเจนหนักนะคะค่ะทั้งหมดละครเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะหยุดรับงานเลยไหมคะคุณโอ้ยไม่ได้ค่ะหยุดไม่ได้หยุดนะคะหยุดอีกเหรอคะยังรับเรื่อยๆเลยงกนะคะขนาดท้องขนาดไส้ฟังก่อนสิคะละครเนี่ยถ้ามีอีกก็คงเป็นปีหน้าอ๋อปีหน้าปีหน้าฉันก็คลอดพอดีใช่ไหมคะพอคลอดปุ๊บฉันก็รับละครได้รับรอไว้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะก็ขอบคุณคุณเจขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเจนสุดาค่ะเจนสุดาปันโตนั่นเองนะคะ
คนละเจนกันแม่นะเล่นเองได้เดี๋ยวมีประวัติเรื่องราวของคุณเจนสุดามาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าคุณเจนเนี่ยอยู่ในวงการมานานนะคุณผู้ชมนะเธอเริ่มต้นจากการเข้าวงการจากอะไรเดี๋ยวเราจะมาย้อนประวัติเล่าดูสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะคุณเจนสุดาปานโตหรือว่าชื่อเล่นว่าคุณเจนเอาพอสอเกิดหน่อยไหมเกิดพอสออะไร2525 2525เฮ้ยยังเด็กอยู่เลยนะไม่เด็กนะประมาณเท่าไหร่อ่ะ33 34ยังเด็กอยู่เลยเด็กก็เด็กเป็นนักแสดงพิธีกรบีเจแล้วก็นางแบบชาวไทยเข้าสู่วงการอายุเท่าไหร่คุณรู้ไหมเท่าไหร่จ๊ะ11ปีแค่นั้นเองนะคะอืมหรอเล่นมิวสิคของคุณเบิร์ตธงชัยเพลงพรุ่งนี้เพลงพรุ่งนี้วันนี้แม่งไม่มีใช่ไหมวันนี้มีวันนี้ร้องได้ไหมไม่ได้เออแล้วก็เป็นงานโฆษณาแล้วก็งานพิธีกรรายการอะไรเนี่ย State on Tree ของคุณไตภพนะคะรายการเคยดูไหมไม่จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เป็น VJ หลายช่องเลยเนาะแล้วก็มีผลงานละครเรื่องแรกคือห้าวเล็กๆจากนั้นก็มีกุหลาบสีดำสวรรค์เบี่ยงแล้วก็ฟ้ามีตะวันหัวใจฉันมีเธอโอ้โหหลากหลายเรื่องเลยนะคะใครจะรู้ว่าคุณเจนเนี่ยคุณเคยเป็นนักร้องดูโอนะคะภายใต้สังกัดของ GMM Grammy ด้วยก็คือจะมีคุณเจนแล้วก็คุณคอรีนะชื่อวงว่าเจนนี่ vs คอรีมีผลงาน1ชุดกับเพลงใครๆก็ไม่รักสันแป๊บใครๆก็ไม่รักคิดอันนั้นน้องพลับใช่ไหมใครๆก็ไม่รักอ๋อนั้นใครๆก็ไม่รักผมอ๋อบ้าอ๋อคนละเพลงกันแป๊บนึงนะใครๆก็ไม่รักใครๆก็ไม่ฟังเจนสุดาฮะโดยเป็นอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอ๋อเรื่องราวของการแต่งงานของเขาค่ะแต่งงานเมื่อต้นปีเมื่อต้นปี59นี่เองเนาะใช่ค่ะ6มกราคมนะแล้วเขาบอกว่าเขาผ่านกันมา3ปีแล้วตอนนี้เนี่ยคือรู้จักกันเป็นเพื่อนกันมา10ปีละตอนนี้คุณเจนก็ตั้งครรภ์ได้4เดือนแล้วนะคะนี่ละครเขาก็มีเยอะแยะมากมายนี่เนี่ยเยอะคุณมีเรื่องเด่นๆไหมสวรรค์เบี่ยงนี่ก็เด่นนะตอนนั้นปี51นะคะกุหลาบสีดำนี่ก็พอได้นะอเออสะพายไกลปืนเที่ยงนี่ดังอยู่นะค่ะวนาลีตอนนั้นอะดังอยู่นะวนาลีนะคะรักปฏิหารแรงเงาจ้ะว้าวแรงเงาเนตรพิษเนตรพิษเป็นใครนะคุ้นเป็นฝ่ายเมียหลวงไหมเออเขาที่ค่อยปล่อยข่าวฝ่ายเมียหลวงให้คุณแล้วก็ค่อยเอาไปบอกเมียหลวงอ่ะจำได้ไหมเป็นเมียพี่ใหญ่ปะไม่เป็นพี่ใหญ่ศิระของเราอ่ะไม่ใช่เหรอเออพี่ใหญ่ในเรื่องมีเมียหรือมีผัววะเออหรือใช่เออน่ะใช่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 บอกแล้วขอบคุณพี่ใหญ่ได้สองอย่างในเรื่องนะตัวจริงสิ่งจริงนะเนี่ยเพราะว่าแฟนคลับพี่ใหญ่ศิระนะนี่เมียเถื่อนค่ะเงาใจหัวใจมีเงาระบำไฟว่ะหลายเรื่องราวนะคะซิคอมก็เยอะแยะเป็นต่อก็เล่นนี่เธอรับเชิญรับเชิญไปอ๋อต้องเจอกับคุณอู๊สิเนี่ยใช่ใช่ไหมฮะนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรหลายรายการด้วยกันนะคะแล้วก็เธอได้รับรางวัลเนี่ยหลากหลายรางวัลนะคะจนล่าสุดเนี่ยได้รางวัลจากคมชลึกอวอร์ดครั้งที่12นะคะโดยได้รับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ไทยนะคะจากคอนเสิร์ตคราวพวังรักอ่ะเหรอรางวัลเขาเยอะนะรางวัลแน่นนะนั่นนะสิรางวัลแสดงหนังเธอเหมาะแสดงหนังเธอก็เหมาะนะคุณนะใครคุณเจนสุดาเนี่ยเอาเล่นโอ้โหดีสิเล่นดีเล่นดีนะนะคะแหมก็เรียกว่ายินดีด้วยกันละกันนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่อีกหนึ่งคนนะที่เรียกว่าตอนนี้ก็อายุครรภ์4เดือนแล้วนะคะก็อดใจรอใครที่รอชมว่าเอ๊ะลูกพี่เจนจะหน้าตาแบบน่ารักขนาดไหนเพศหญิงเพศชายเขาบอกว่าให้รอลุ้นนะคะนะฮะขอบคุณกันด้วยนะฮะInstagram จากไหนนะคุณเจนสุดานะ คุณเจนสุดานะฮะภาพข่าวนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวไปต่อกันเลยนะเป็นเรื่องราวของเมื่อสักครู่นี้เป็นคุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่แล้วนะฮะเราจะมาพูดถึงสาวคนนี้ครับคุณเนยที่กำลังจะเตรียมสละโสดหลังจากที่คือเขามีการขอแต่งงานกันไปนะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันแล้วเรียบร้อยนะคะอีกหนึ่งนางร้ายหน้าสวยหุ่นเป๊ะอย่างคุณเนยโชติกานั่นเองนะคะเขาบอกว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ยน้ำตาแตกเลยอันนี้เป็นภาพถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ไหมจ๊ะเออนี่นะคะสวยเนาะสวยในลุคแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงคุณคบหลังจากที่คบหาดูใจกับหนุ่มไฮโซอาร์มหลายปีมากก็เลยมีพิธีหมั้นขึ้นนะฮะในวันที่3กันยานะคะ อีกไม่กี่วันนี้เองเนาะแล้วก็จะแต่งงานนะคะพิธีแต่งงานของเธอจัดขึ้นในวันที่10กันยานั่นเองก็คือช่วงประมาณสัปดาห์หน้านี้ละนะคะตอนนี้ก็เดินสายแจกการ์ดกันไปนะฮะช่วยกันเตรียมทุกอย่างไว้
นี่เป็นคลิปนะคลิปเซอร์ไพรส์นะฮะใช่ที่เพื่อนเซอร์ไพรส์ให้นะคะเป็นปาร์ตี้สลัดโสดนั่นเองเห็นไหมคือเข้ามาแล้วทุกคนก็จะแบบให้คุณเนยเปลี่ยนชุดก่อนใส่พร็อพนู่นพร็อพนี่นะคะก็จะมีเพื่อนมาเซอร์ไพรส์เยอะมากๆคุณเขาบอกว่าทำเอาเจ้าสาวของเราเนี่ยน้ำตาไหลพรากเลยนะคะนี่น่ารักเนาะจะมีเป็นแบบมีเหมือนเป็นปาร์ตี้ที่ฝรั่งก็จะถือกันว่าเอ้ยก่อนจะแต่งงานจัดให้เจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยคุณเพื่อนเขาไปเยอะเลยนะคุณเบนซ์ปุญญาพรคุณฝ้ายนิชานันคุณมิ้นค่ะนัทวราคุณทิสาก็ไปอืมอันนี้แค่ยังไม่ได้แต่งจัดตรงจัดเต็มอะไรเนี่ยออร่าเจ้าสาวจับเลยอ่ะถูกต้องสิคุณเขาสวยอยู่แล้วนะหุ่นดีนะนี่แหละค่ะแม่แล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดว่าติดตาม IG ของคุณเนยก็จะเห็นนะคะว่าเขามีการอัพรูปนะคะกันแบบรัวๆนี่เนี่ยคุณดูภาพบรรยากาศตอนที่คุณเนยเดินเข้ามาห้องมานะก็แบบปรึ้มเห็นไหมเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ใช่นี่นะคะเก๋ๆนะเอ้ยตายแล้วนะดีจังคือบรรยากาศเนี่ยคุณก็แบบอบอุ่นไปด้วยแบบบรรยากาศของบรรดาเพื่อนๆทั้งนอกวงการแล้วก็ในวงการนั่นเองนะคะคุณนายก็มีการอัพรูปบอกว่าขอบคุณด้วยบอกว่าฟินาลี่เขาก็มีเฮนไนด้วยนะจ๊ะขอบคุณแก๊งเพื่อนสาวๆทุกคนเลยค่ะรักมากมายไก่กองยอมใจในความแน่นของทุกคนนะคะพร็อพแน่นไปอีกนะนั่นแหละเดี๋ยวรอดูกันไปวันที่10กันยายนนี้เดี๋ยววันที่3ก่อนมั่นก่อนพิธีมั่นก่อนนะแล้วก็วันที่10นั่นเองนะก็ถือว่ากำลังรุ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะเรื่องของการงานบทนางร้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดทีวีดูนะเจอคุณเนยเกือบทุกเรื่องคุณรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเขาเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะคะทำอะไรก็อุ้ยเก่งไปหมดอ่ะคุณนะคล้ายๆกับพี่เลยเพราะว่าเขาเป็นนางร้ายหน้าเป๊ะค่ะแต่คุณ VJ หน้าเป๊ะเป๊ะไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามีประวัติของคุณเนยด้วยคุณดูกันหน่อยซิประวัติคุณเนยคุณเนยเขาบอกว่าเป็นนางร้ายสุดร้อนแรงนะจะบอกให้มีผลงานโดดเด่นในเรื่องนี้เลยสุภาพบุรุษจุฑาเทพครับลูกท่าคิวบิกอย่าลืมฉันล่าสุดกับเรื่องรักออกฤทธิ์ขอดูกันหน่อยดูกันหน่อยนี่เขาบอกว่าโอ้โหนะคะคือมีคนบอกเลยว่าเอ๊ะคุณเนยเนี่ยบางทีเนี่ยรับบทร้ายเนี่ยบางทีเปิดทีวี7วันเจอคุณเนย7วันก็เคยมีมาแล้วนะจ๊ะช่วงที่นางฮอตๆเนี่ยจะบอกให้นะคะคุณเนยนี่นะคะก็เกิดพ.ศ.2527นะคุณนะก็ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเข้าสู่วงการได้กับเล่นละครทางช่อง3เรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องเพื่อนซีล่องหนแล้วต่อมาคือได้รับเป็นบทเป็นนางเอกครั้งหนึ่งเรื่องชุมทางเสือเพ่นคู่กับคุณน็อตวรฤทธิ์นั่นเองก่อนที่เธอจะหันมาพลิกคาแรคเตอร์เล่นร้ายกับเรื่องเพลิงทรนงนะเขาบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยคุณเนยเนี่ยเล่นบทเป็นนารีนะคะทั้งร้ายทั้งตลกแฟนๆก็เลยแบบเฮ้ยติดภาพเธอเลยเธอก็เลยเปรี้ยงปร้างขึ้นมานอกจากแฟนๆจะติดภาพแล้วนะเธอผู้จัดละครเนี่ยยังแบบว่าเฮ้ยดูว่าคุณเนยโชติกาเนี่ยเฮ้ยเล่นร้ายดีว่ะใช่ไหมทำให้ได้เธอได้บทร้ายตามมาเลยอ่ะค่ะอย่างเรื่องคนรักดวงใจอย่างเงี้ยนะฮะก็รับบทเป็นน้องอ้อมนางร้ายที่มันหน้าหมั่นไส้มากแต่ได้บทเพลินตาในเกมร้ายเกมรักรับบทเป็นสาวไฮโซเยอะแยะมากมายร้ายโดยมากจะเป็นลายๆแล้วเล่นลายแล้วดีเนาะแต่ว่านี่เขาบอกที่ดังมากๆคือรับบทเป็นหม่อมหลวงมารตีนะคะในเรื่องของสุภาพบุรุษจุฑาเทพเรื่องนี้เนี่ยคือว่าเปรี้ยงปร้างก็โดดเด่นมากๆจริงๆสองเรื่องนี้นะคะนะฮะเยอะแยะมากมายผลงานเขาคือเข้าในวงการมันก็เริ่มเล่นละครเลยเหรอเนี่ยใช่นะคะนอกจากละครแล้วคุณเนยก็ยังมีงานเดินแบบแฟชั่นมากมายหลายชิ้นนะฮะเป็นแนวเซ็กซี่แนวเซ็กซี่อย่างเช่นชุดว่ายน้ำช่วงฤดูร้อนของเนยโชติกาทั้งนิตยสาร FHM นะฮะนิตยสารมิกค่ะที่เรียกเสียงฮือฮามากได้รับคำชมทุกครั้งเลยว่าคุณเนยเนี่ยเฮ้ยสวยจริงเซ็กซี่จริงอะไรจริงค่ะนี่แล้วก็สำหรับข่าวคุณเนยเขาบอกว่าก่อนเข้าวงการเนี่ยนะเป็นภาพแบบของคุณเนยถ่ายคู่กับแฟนเก่าหรือว่าจะเป็นภาพแบบเนยแบบสัญญกรรมมาแบบ before after เธอก็บอกว่าเธอไม่แคร์ไม่ซีเรียสนะจ๊ะอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามที่ผลงานมากกว่าวันนี้เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเธอเนี่ยโด่งดังได้เพราะว่าผลงานไม่ใช่ข่าวแล้วก็ไม่ได้ขายภาพเซ็กซี่อะไรอย่างนั้นนะใช่จนมาถึงปัจจุบันแล้วนะฮะคุณเนยก็กำลังคบหาดูใจกับนักธุรกิจไฮโซที่ไฮโซอาร์มนะฮะอันนี้คืออดีตนะเธอดูดิใช่นี่ภาพสมัยก่อนก็สวยป่ะไม่ต่างเยอะก็สวย
คนเมาสวยได้อย่างเขาปะนั่นน่ะสิเอออิจฉาเมาไปเรื่อยนะเอก็ถือว่าช่วงนี้ก็ออร่าเจ้าสาวเปล่งปลั่งนะจะมีพิธีมั่นในวันที่3กันยายนแล้วก็พิธีแต่งในวันที่10กันยายนนั่นเองนะคะ อะไรอย่างเงี้ยนะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับเจ้าสาวคนสวยคนนี้นะคะใช่ค่ะขอบคุณจากสนุก .com แล้วก็สยามดารา .com กันด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไทยๆเมาส์ทูเมาส์นะครับไทยๆคลับของเราสถานีไทยๆของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมกับบรรยากาศนะครับกับงานรำลึกการจากไป44ปีของคุณครูไพบูลย์บุตรขันที่ทีมงานและก็เฟรนด์ชิพก็ไปร่วมในงานในครั้งนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับแต่ว่าตอนนี้งานเพลงของเรารออยู่แล้วนะคะเริ่มต้นเพลงนี้ค่ะจากพี่เสือเทวฤทธิ์นั่นเองนะคะกับเพลงฉันรักแกเด้อตามด้วยธันวาราศีธนูครับฝากใจไว้ฟังแล้วปิดท้ายหนึ่งสาวคนนี้นะคะยังเด็กเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าน้ำเสียงของเธอเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ร้องออกมานะคะเป็นท่อนที่หลายๆคนฟังแล้วติดหูแล้วเกินกับงานเพลงนี้เลยนะคะฝากลมส่งลายจากน้องอุ้มอนัญญาค่ะ3เพลงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง